ในวิดีโอชุดนี้ก็จะเป็นการอธิบายถึงการใช้งานของคำสั่ง line เริ่มที่ new project เลือกรุ่น touch screen เลือกรุ่น plc ตั้งขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งานก็จะมาดูคำสั่งแรกคำสั่ง line คลิกเมาส์ซ้ายหนึ่งครั้งแล้วก็ทำการลากไปยังจุดที่ต้องการเมื่อเราไม่ต้องการไลน์ที่เราใช้งานกด delete line คำฝั่งที่สองเป็นไลน์ freedomเมื่อต้องการจบคำสั่งดับเบิลคลิกหนึ่งครั้งคำสั่งต่อมาเป็นคำสั่งสี่เหลี่ยมคลิกเมาส์ซ้ายค้างหนึ่งครั้งแล้วทำการลากไปยังจุดที่ต้องการคำสั่งต่อมาเป็นคำสั่งโพลีกอนคลิกเมาส์ซ้ายค้างหนึ่งครั้งลากไปยังจุดที่ต้องการเมื่อต้องการจบคำสั่งทำการดับเบิลคลิกหนึ่งครั้งอันนี้เป็นการปรับความละเอียดของกริดเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นคำสั่งต่อมาเป็นคำสั่งไซเคิลคลิกเมาส์ซ้ายค้างหนึ่งครั้งทำการลากไปยังจุดที่ต้องการสามารถปรับขนาดได้ตามที่เราต้องการคำสั่งต่อมาก็จะเป็นคำสั่ง arc คลิกเมาส์ซ้ายหนึ่งครั้งแล้วลากไปยังจุดที่ต้องการหาพอยต์ที่เราต้องการทำ arc แล้วทำการคลิกเมาส์ซ้ายหนึ่งครั้งเมื่อต้องการจบความสั่งดับเบิลคลิกอีกหนึ่งครั้ง
อันนี้ก็เป็นคำสั่ง arg ต่อมาเป็นคำสั่ง sector คลิกมอสไซค์ค้างหนึ่งครั้งลากไปยังตำแหน่งที่เราต้องการหาจุดที่เราต้องการทำเซกเตอร์คำสั่งต่อมาเป็นคำสั่งสเกลคลิกมองซ้ายค้างหนึ่งครั้งอันนี้ก็เป็นคำสั่ง scale ต่อมาก็จะเป็นคำสั่ง tilt ก็คือ piping เป็นลักษณะคำสั่งในการทำท่อคลิกเมาส์ซ้ายค้างหนึ่งครั้งอันนี้ก็เป็นการใช้งานของคำสั่ง piping ครับในวิดีโอชุดนี้ก็จะเป็นการใช้งานเกี่ยวกับคำสั่งไลน์ต่างๆ